วันนี้พามาดูเชือกถักลายเกียวนะครับลายเกียวพอดีวันนี้ผมจะทำส่งครับส่งออเดอร์10 เส้นนะครับ10 เส้นนะฮะ10 เส้นเนี่ยก็เลยเอามาให้ดูความสวยงามครับรุ่นนี้ผมส่งอยู่30 บาทนะครับส่ง30 บาทส่งไม่แพงครับรุ่นนี้ลายเกียวครับมีหลายสีนะครับเพราะว่าคนที่สั่งเป็นนี้เป็นหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อที่วัดเขาสั่งครับสั่ง10 เส้นเขาบอกอาจารย์บอกว่าเอาหลากสีเอาปะปนกันมาผมก็เลยจัดให้ครับนี่ครับแต่จะเน้นสีดำประมาณสีดำ5 เส้นนะครับนอกนั้นก็เป็นสีนี่ครับนี้สีเขียวก็สีแดงครับนี่ครับสีแดงห่วงตรงนี้ผมจะใช้เลดครับเลดพันและถักทับครับเนี่ยบางเส้นผมก็ถักเอาก็มีครับเนี่ยถักคาคะกันไปครับส่วนตรงนี้ครับตรงนี้จะใช้ไอ้จานเป็นกะลาไม้ครับกะลาเป็นก็ทำเป็นจานนะครับเป็นจานนี่ครับที่เปิดปิดทำจากกะลามะพร้าวพยายามถักให้มันธรรมชาตินะครับใช้ธรรมชาติที่สุดมาสร้างสรรค์ผลงานใครสนใจก็สั่งมาได้นะครับส่งราคาส่งเส้นละ30ครับเป็นงานฝีมือครับแต่ว่าก็ขายไม่แพงครับขายไม่แพงลายเกี่ยวนี่สีน้ำตาลนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสีน้ำตาลก็เป็นเชือกเทียนเหมือนกันครับแต่ว่าผมว่ามันสวยคลาสสิกนะมันคล้ายๆเป็นงานแบบนี่ครับสีเหมือนในเชือกปอสมัยก่อนนะครับสีเหมือนเชือกปอนี่ครับเป็นลายคลาสสิกอีกแบบหนึ่งครับสีคลาสสิกเลยครับผมไอ้ผมชอบสีนี้นะสีเนี้ยนี่ครับว่ามันออกแนวธรรมชาติดีครับแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าที่ขายดีก็มีสีดำครับสีดำจะมาอันดับหนึ่งเลยครับสีดำนี่คืออันดับหนึ่งแล้วก็พวกสีน้ำตาลแล้วก็พวกสีอย่างนี้ก็ส่วนมากก็ขายได้ทุกสีครับแต่ว่าสีดำจะเด่นหน่อยครับบางคนเขาไม่ชอบสีดำเขาก็จะสั่งครับสั่งเป็นสีลักษณะนี้ครับเนี่ยบางคนก็สั่งสีตามวันเกิดนะครับสีแดงนี่ก็รู้สึกจะเป็นวันอาทิตย์นะผมก็ยังไม่ได้ไปดูตำราเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูมาไวครับสำหรับราศีต่างๆหรือว่าสีสำหรับวันเกิดต่างๆครับเพราะว่าจะได้ลงไว้ให้ครับเผื่อใครอยากห้อยวัตถุมงคลเป็นเชือกสีตามวันที่เราเกิดนะครับเพื่อเป็นความเชื่อนะครับว่าเป็นมงคลเป็นสีมงคลประจำวันเกิดนะครับใครสนใจก็สั่งมาได้นะครับสั่งมาได้ระบุสีมาก็ได้ครับระบุสีมาราคาส่งเราก็เส้นละ30เท่านั้นนะครับเพราะว่าลายเกียวจะขายไม่แพงครับก็ใครสนใจก็โทรมาสั่งได้ครับ0853679443นะครับ0853679443ครับนี่บางทีผมก็ทำที่เปิดปิดเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแบบลูกปัดก็มี
แต่แบบจานอย่างนี้จะสวยครับคลาสสิกเลยครับคลาสสิกเนี่ยสีนี้ผมปกติไม่เคยถักนะแต่ลองดูมันก็สวยนะสวยผมว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่ว่าน่าจะได้รับความนิยมนะนี่ครับสีเขียวสีเขียวสีแดงแดงผมจะไม่ใช่แดงแป๊ดนะครับจะเป็นแดงออกเขาเรียกแดงอะไรอย่างนี้เขาเรียกแดงอะไรแดงเลือดหมูว่าครับจะเป็นลักษณะนี้แล้วคือไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๋มันจะมีเชือกเทียนอีกรุ่นหนึ่งครับที่ว่าแดงแดงจัดเลยผมจะไม่ค่อยเอามาครับมันแดงแบบสีสดเกินนะครับเนี่ยผมของผมมันจะออกแนวแดงเลือดหมูครับเป็นเชือกเทียนยี่ห้อกีตาร์นะครับส่วนมากจะใช้ของยี่ห้อกีตาร์ครับสีดำส่วนมากคนที่เขาสั่งเขาก็บอกว่ามันไม่ค่อยเปื้อนดีสีดำครับไม่ค่อยเปื้อนดีสีนี้อาจจะแต่ผมว่ามันเลอะหน่อยมันก็จะดูคลาสสิกนะมันก็แล้วแต่คนชอบครับชอบสีแต่พวกนี้ล้างได้ครับล้างได้ซักได้ขัดมันก็ออกเชือกเทียนสำหรับใครที่จะรับไปขายก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าของมีก็ยินดีส่งให้ถ้าไม่มีก็จะบอกว่าเสร็จวันไหนครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะมันเป็นงานถักครับงานขึ้นมือพูดง่ายๆอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สั่งมาก็จะนัดหมายกันแล้วก็จะคิดค่าส่งตามเคอรี่นะครับคิดค่าส่งตามเคอรี่เพราะเราถือว่าส่งถูกแล้วครับผมส่งเส้นละ30เนี่ยโหถือว่าถูกสุดแล้วครับนี่ครับจะให้ดูสีต่างๆความแตกต่างครับเพื่อนคนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาโดยตรงกับเบอร์ผมนี่แหละครับเบอร์ผมเลยอย่าลืมนะครับใครอยากได้ก็สั่งกันมาได้เลยครับผม
เลือกสีได้ครับสีที่เรามีแล้วก็จัดให้นะครับสีที่ไม่มีก็จะบอกนะครับหักด้วยเชือกเทียนนะครับเชือกเทียนเบอร์2นะครับงานฝีมือล้วนๆครับผม